ายการ Food News Talk ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะกับอาจารย์รัชนีค่ะกับในเรื่องของโครงการที่อาจารย์ดูแลอยู่เป็นมายังไงบ้างคะสำหรับคือโครงการนี้เราได้รับทุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติเรียกว่าชั้นสั้นว่าวชเนี่ยมาเป็นเวลา5ปีแล้ว5ปีแล้วค่ะซึ่งเราทำร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือทางอาจารย์ดร.อภิชาติวันวิจิตรซึ่งท่านเป็นนักปรับปรุงพันธุ์นะฮะอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวกำแพงแสนนะฮะมหาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่จังหวัดนครปฐมเหมือนกันก็คือในฐานะที่ท่านปรับปรุงข้าวพันธุ์ข้าวเราเป็นนักโภชนาการเพราะฉะนั้นเมื่อทำงานร่วมกันเราก็จะได้ศึกษาว่าเอ๊ะข้าวพันธุ์ไหนซึ่งจะทำให้คุณค่าโภชนาการสูงจริงๆแล้วเราเล็งอันแรกก็คือวัตถุประสงค์แรกคือเราต้องการหาพันธุ์ข้าวซึ่งรักษาโรคลิขิตจางได้เพราะโรคลิขิตจางเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับทำให้ชีวิตไม่ดีก็คือเศรษฐกิจแย่ลงเราเหนื่อยง่ายทำงานได้น้อยเด็กก็จะมีพัฒนาการทางสมองแย่ลงฉะนั้นสติปัญญาด้อยประชากรเราก็จะด้อยพอประชากรสติปัญญาด้อยประเทศเราก็จะด้อยไปด้วยนะคะเราเล็งอันนี้อันแรกอาจารย์วิชาญก็ท่านก็ได้ปรับปรุงพันธุ์เนี่ยนะฮะโดยการเอาข้าวลักษณะเด่นของข้าวหอมมะลิ105นะถ้าดิฉันเรียกผิดก็ขออภัยของนักเกษตรด้วยเพราะดิฉันจะโดนบ่อยๆแล้วก็กับข้าวเจ้าหอมนิลซึ่งเป็นลักษณะเจ้าหอมนิลนี่ลักษณะแข็งนะฮะแข็งมากแล้วก็แต่ว่าลักษณะเด่นคือมีธาตุเหล็กสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเขาจะมีเม็ดสีดำเคยเห็นไหมฮะจะมีสีดำแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้อันนี้เป็นข้าวไรเบอรี่ค่ะแต่จริงๆข้าวกลัวเขาก็เป็นลักษณะดำเหมือนกันคล้ายแบบนี้แล้วก็ข้าวหอมมะลิ105ก็สีขาวลักษณะของข้าวหอมมะลิลักษณะเด่นของเขามากๆคือหอมนุ่มอร่อยนะฮะแล้วลักษณะของเจ้าหอมนิลนี่ก็จะมีลักษณะคือแข็งแต่สารต้านมูลสละสูงวิตามิน E เบต้าแคโรทีนลูทีนแอนโทไซยานินพวกเนี้ยจะมีคุณสมบัติที่ดีอยู่ในนี้แล้วแม้กระทั่งแกมมาริซานอลเองนะฮะก็จะอยู่ในพันธุ์ข้าวนี้นั่นเขาก็เลยเอาพันธุ์ข้าว 2,000 เนี่ยมาผสมกันก็ปรากฏว่าได้ลูกมา2 อย่างคือลูกลักษณะเป็นข้าวสีขาวกับอีกอันนึงก็คือเป็นข้าวสีดำอ๋อเหรอคะใช่ไหมเหมือนคนเลยเวลาแต่งงานก็คือถ้าสมมติใครดำใครขาวลูกอาจจะออกแยกออกเป็นสองฝ่ายก็คือมีทั้งขาวทั้งดำอันนี้ก็คืออัศจรรย์ธรรมชาติอันนี้คืออยู่ในรวงเดียวกันหรือเปล่าคะหรือว่าอายุเขาบอกเรียกเป็นตะแงอยู่คนละตะแงค่ะเขาเรียกเป็นตะแงข้าวหรือตะรวงอะไรของเขาเนี่ยนะฮะเขาก็จะเห็นชัดเลยว่าไม่ได้เอามาให้ดูคือลักษณะเปลือกเขาจะเข้มที่เป็นสีดำเปิดออกมามันก็จะเป็นสีดำแต่ถ้าเกิดเป็นสีขาวเปลือกเขาก็จะคล้ายๆเหลืองๆเหลืองทองลักษณะแบบนั้นที่เรียกทุ่งลงทองแบบนั้นเป็นลักษณะขาวนะฮะพอออกมาแล้วปรากฏว่าได้ข้าวมาหลายร้อยเขาเรียกว่า number เขาจะมีตัวเลขใส่นะฮะจนกระทั่งเราก็วิเคราะห์ไปเรื่อยๆเราก็มาเจอสายพันธุ์ที่เราพบว่าข้าวพันธุ์สินเหล็กเนื่องจากทำไมเราเลือกตั้งชื่อพันธุ์สินเหล็กเพราะว่ามีเหล็กสูงนะฮะแล้วก็คำอีกพันธุ์นึงก็คือพันธุ์ไรซ์เบอรี่มีสีดำเราจะแทนข้าวว่าเป็นสีม่วงเพื่อให้จำง่ายๆไรซ์เบอรี่ก็เหมือนลูกเบอรี่ซึ่งมีสีม่วงซึ่งลักษณะเด่นของทั้งคู่เนี่ยมีลักษณะเด่นต่างกันส่วนข้าวสินเหล็กนอกจากมีท่าเหล็กสูงแล้วเนี่ยเราปรากฏว่าเราไปทดสอบในผู้ป่วยเบาหวานนะฮะก็ปรากฏว่าในข้าวกล้องสินเหล็กเนี่ยมีดัชนีน้ำตาลปานกลางต่ำเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานทานปกติแล้วผู้ป่วยเบาหวานจะทานพวกข้าวไม่ได้เยอะเนื่องจากพวกนี้จะมีน้ำตาลสูงปกติแล้วข้าวทั่วไปน้ำตาลประมาณ 70-80 อัพบางอันถึง100อันนี้มีประมาณ58ก็ถือว่าโชคดีคนที่เบาหวานสามารถทานได้แล้วเมื่อเอาไปขัดก็ปรากฏว่าท่าเหล็กนั้นถึงแม้จะหลุดออกไปบ้างแต่พอไปให้น้องนักกีฬาซึ่งมีภาวะโรคลิขิตจางนะถ้าไปดูแล้วก็ปรากฏว่าทำให้เม็ดเลือดเนี่ยนะฮะฮีโมโกลบินที่เรียกฮีโมโกลบินเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ก็ถือว่าเขาไปช่วยในการปรับปรุงให้มีธาตุเหล็กนำไปร่างกายนำไปใช้ได้ดูดจากข้าวที่เป็นพันธุ์สินเหล็กนี่นะฮะแต่ในรูปของข้าวขัดทีนี้พอมาถึงข้าวไรเบอรี่มันเป็นสีดำลักษณะพิเศษของเขาก็คือเราตรวจแล้วมีคุณค่าโภชนาการสูงก็คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเช่นวิตามิน E เบต้าแคโรทีนลูทีน C แทนทีนพวกนี้จะมีสูงมากเมื่อเทียบกับข้าวสีขาวเพราะนั้นข้าวพวกนี้นี่เราก็เลยดูว่าเอ๊ะเมื่อมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเขาน่าจะช่วยในการป้องกันพวกโรคมะเร็งนะฮะในโรคมะเร็งเราก็ทำการทดสอบจริงๆแล้วพอเราทำการทดสอบแล้วเราก็พบว่าเอาไปทำทดสอบในเซลล์เอาสารสกัดนะฮะจากสารทั้งสองชนิดเนี่ยจากข้าวทั้งสองชนิดปรากฏว่ายับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวนะฮะอันนี้ไม่ใช่ตัวในตัวคนนะฮะในตัวระดับเซลล์อยู่นะคะหลังจากนั้นเสร็จในปีนี้ซึ่งเราก็ได้ต่อยอดออกมาเราก็เอาสารสกัดหลังจากเราได้เมล็ดข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนที่เราสกัดออกก็คือรำคุณจะรู้ว่ารำนี่อุดมไปด้วยคุณค่าสารอาหารเราไปเลี้ยงหมูถูกไหมหมูก็อ้วนท้วนมีวิตามินอะไรเยอะแยะเพราะเขาได้เหมือนกันแต่เราได้น้อยเราก็บอกเออเ
ราะฉะนั้นเราก็มาดูซิว่าในลำมันมีอะไรเราก็เลยเอาลำไปหีบไปสกัดยาเรียกว่าวิธีการโคเพสเทคนิคภาษาอังกฤษนะฮะก็คือหีบเย็นไม่ผ่านสารเคมีเลยปรากฏว่าเราก็ได้น้ำมันลำข้าวมาเป็นสีม่วงเราก็ตั้งชื่อว่าน้ำมันลำข้าวไรเบอรี่นะฮะและอีกอันนึงก็เป็นน้ำมันลำข้าวสีเหล็กแต่ว่าเราสนใจน้ำมันลำข้าวสีม่วงมากกว่าเนื่องจากมันมีสารต้านมลสละสูงเราก็พอหลังจากได้น้ำมันลำข้าวมาแล้วนะฮะเราก็ส่วนกากเราก็ไม่ทิ้งเพราะเราเสียดายเราคิดว่ากากเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษมีใยอาหารสูงเราก็เลยไปทำอาหารเสริมลูกกรลำข้าวเป็นลูกกรนะฮะปั้นเป็นลูกกรเลยแล้วณขณะนี้เนี่ยเรานำทั้งน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นที่เราเรียกว่าชื่อไรซ์เบอร์รี่กับลูกกรลำข้าวไปทดสอบในหนูทดสอบหนูทดลองนะคะหนูจริงๆหนูแรดนะโดยการทำให้หนูเนี่ยเป็นเบาหวานเราไม่ต้องเป็นก่อนใช่ให้หนูเป็นก่อนเพราะว่าเรายังไม่สามารถข้ามไปคนได้เพราะว่าเรากลัวจะมีผลต่อคนนอกจากบาปแล้วไม่ผ่านเอติกเรียกว่าจรรยาบรรณของการศึกษาด้วยเพราะนั้นเราก็อันแรกเราไปทำที่ญี่ปุ่นไปโคกับญี่ปุ่นก็ปรากฏว่าในพวกที่มีระดับน้ำตาลสูงนะคะยังไม่ถึงขั้นเป็นเบาหวานเนี่ยปรากฏว่าลดได้จริงคือสามารถควบคุมระดับของน้ำตาลไม่ให้สวิงค่ะปกติแล้วคนไข้เบาหวานจะมีน้ำตาลขึ้นลงๆนี่ก็จะทำให้เสมอแล้วก็เพิ่มการเรียกว่าsensitivity ก็คือเพิ่มกระตุ้นให้มีการทำงานของเบต้าเซลล์ให้มีการหลั่งอินซูลินมากขึ้นเมื่อมีการหลั่งอินซูลินมากขึ้นระดับน้ำตาลที่จะเข้าเซลล์มันก็เข้ามาสม่ำเสมอไปเรื่อยๆคนไข้เบาหวานก็จะมีอาการดีขึ้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นเสร็จพอเราได้ต้นจากอันนั้นเป็นการสตัดดี้ที่ญี่ปุ่นมาพักหนึ่งเราก็กลับมาทำที่เมืองไทยและปีนี้เราก็ได้ทุนจากวช.มาอีกนะคะท่านให้มาประมาณ8ล้านบาททั้งโครงการ8ล้านกว่าบาทเดี๋ยวท่านบอกไม่ครบให้มา8ล้านกว่าบาทแล้วก็เอามาทำในหนูที่เป็นเบาหวานทำในเมืองไทยเป็นไททูค่ะไททูเพราะว่าคนเป็นเยอะเบาหวานชนิดที่2คนเป็นเยอะเป็นสาเหตุจากความอ้วนเราให้หนูกินให้จนอ้วนปีเลยแล้วเราก็ทำให้หนูเป็นเบาหวานชนิดที่2แล้วก็เราก็ให้ซัพพลิเมนต์ลงไปเลยรูปของน้ำมันลำข้าวไรเบอรี่นะคะไม่ใช่น้ำมันลำข้าวทั่วไปนะคะแล้วก็